ไงคะเพื่ออะไรอ่ะอายุเห็นแล้วเราเห็นคลิปแล้วนะเอารถตู้มาเหรอเอารถตู้มาเมาไอโซตื่นเต้นนี่นอนสบายแล้วได้นอนสบายแล้วนี่นอนไม่ร้อนตอนนี้ร้อนนอนไม่พอเลยต้องซื้อแล้วให้นอนนอนไม่พอเออถอดรองเท้าด้วยนี่ถอดรองเท้าด้วยนะนี่ต้องบอกว่าเปหนักแบบสุดๆแล้วค่ะสำหรับแม่น้ำหนึ่งนะคะก่อนหน้านี้เคยออกมาประกาศบอกว่าจะเปนุ่นดำดงลิเกที่กำลังเป็นกระแสร้อนแรงตอนนี้เนี่ยจะเปจนกว่าจะมีบ้านค่ะคุณผู้ชมล่าสุดต้องบอกว่าแม่น้ำหนึ่งเขาเปจัดหนักอีกแล้วละค่ะด้วยการถอยรถหรูป้ายแดงมูลค่าเกือบ3ล้านบาทเลยนะคะคุณผู้ชมให้แก่นุ่นดำดงส่วนบรรยากาศจะเป็นอย่างไรจะแบบว้าวขนาดไหนนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมจากคลิปกันเลยค่ะคุณผู้ชมยังจำได้ไหมคะก่อนหน้านี้เราเคยนำเสนอดราม่าแม่น้ำหนึ่งเจ้าแม่ใบหวยที่ปลื้มดำดงลิเกดังที่กำลังมาแรงตอนนี้ค่ะหรือนุ่นเนชนกหนักมากเลยค่ะด้วยการหอบเงินล้านให้วันเกิดดำดงจนแม่น้ำหนึ่งเนี่ยโดนกระแสว่าหิวแสงซึ่งแม่น้ำหนึ่งได้เคยชี้แจงบอกว่ารักนุ่นเหมือนน้องอยู่กับนุ่นในฐานะ FC ไม่เคยก้าวก่ายคนที่บอกเราเข้ามาหาผลประโยชน์มีสิทธิ์จะคิดเงินล้านหนึ่งไม่ใช่ค่ารีวิวเห็นไปเม้นกันเขาให้ค่ารีวิวน้องไม่ใช่นะเป็นเงินที่ให้วันเกิดน้องน้องต้องมีเรื่องใช้เงินโดยแม่น้ำหนึ่งยังประกาศลั่นเลยว่าจะเปนุ่นจนกว่านุ่นจะได้บ้านใหม่เข้าใจแล้วเวลาเรารักเขามากๆนั้นมันเป็นยังไงล่าสุดค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าแม่น้ำหนึ่งสายเปยังจัดหนักจัดเต็มให้แก่น้องนุ่นดำดงด้วยการถอยรถหรูป้ายแดงให้ไปเลยจ้ามูลค่ากว่า3ล้านโดยมอบกุญแจรถป้ายแดงทำเอาเจ้าตัวเนี่ยดีใจเขาแทบสุดเลยละค่ะยิ้มยิ้มยิ้มเจ้าป้าก็เลยมาฮะนี่ไงรถตู้รถตู้รถตู้นี่เอามาไปหน่อย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 ยังไงคะเพื่ออะไรอ่ะยืนหน่อย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 เราเห็นแล้วเราเห็นคลิปแล้วฮะเอารถตู้มาเหรอเอารถตู้มาเมามาเหรอรู้สึกไงคะรู้สึกยังไงตื่นเต้นนี่นอนสบายแล้วได้นอนสบายแล้วนี่นี่ความรู้สึกเป็นไงคะดีใจดีใจไม่ไหวนอนไม่พอตอนนี้ร้อนนอนไม่พอเลยต้องซื้อรถให้นอนนอนไม่พอนี้นะคะนุ่นดำดงเนี่ยก็เพิ่งจะมีกระแสดราม่าพูดจาไม่ดีใส่แฟนคลับรายหนึ่งที่ถามว่ามีแฟนหรือยังด้วยประโยคว่าแล้วมันธุระกงการอะไรของน้องที่มาอยากรู้หนูเป็นใครในครอบครัวพี่หรือเปล่าหนูเป็นใครทำไมพี่ต้องมานั่งรายงานชีวิตให้คนอย่างหนูรู้ด้วยเอาเวลาไปถามคนในครอบครัวหนูว่ามีความสุขหรือยังดีกว่าดีกว่ามายุ่งเรื่องคนอื่นพี่นุ่นเป็นแฟนกับใครคะแล้วมันธุระโครงการอะไรของน้องอะที่น้องจะต้องมาอยากรู้หนูเป็นใครในครอบครัวพี่ปะเนี่ยหนูเป็นใครทำไมพี่จะต้องมานั่งรายงานชีวิตให้คนอย่างหนูรู้ด้วยอะเอาเวลาไปถามคนในครอบครัวหนูว่ามีความสุขหรือยังวันนี้ดีกว่านะคะดีกว่ามายุ่งเรื่องของคนอื่นเขาต่อ
่อมาดำดงก็ไลฟ์สดชี้แจงโดยเผยว่าแฟนคลับรายดังกล่าวเนี่ยมักจะเข้ามาถามคำถามซ้ำๆเหมือนกันแบบนี้ทุกไลฟ์เลยพร้อมดันข้อความเรื่อยๆทั้งที่เตือนแล้วว่าอย่าทำตอบไปแล้วว่าไม่มีแฟนแล้วยังไม่ได้สวมแหวนแสดงว่ายังไม่มีแฟนน้องก็เม้นดันขึ้นมาอีกว่ามีแฟนหรือยังเป็นแฟนกับใครดันขึ้นมาแบบนี้ต้องบอกว่าแม่น้ำหนึ่งเนี่ยทำถึงจริงๆล่ะค่ะคุณผู้ชมก่อนหน้านะคะเคยหอบเงิน1ล้านเนี่ยไปให้นุ่นดำดงมาถึงเวทีลิเกแล้วนะคะล่าสุดก็โหจัดหนักไปเลยค่ะเปรถหรูป้ายแดงมูลค่าเกือบ3ล้านบาทเลยนะคะคุณผู้ชมให้แก่นุ่นดำดงอย่างที่บอกไปละค่ะว่าแม่น้ำหนึ่งเนี่ยเขารู้สึกอยากจะให้น้องเนี่ยมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอยากจะให้น้องนั้นสบายขึ้นและแม่น้ำหนึ่งก็เคยบอกด้วยนะคะว่าจะเปจนกว่านุ่นดำดงเนี่ยจะมีบ้านเพราะว่ารักน้องจริงๆก็ยินดีกับนุ่นดำดงด้วยค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับThank you.